ฉันสักคำต้องทำยังไงจะใช้อะไรดนใจเธอดีคาถาวิเวกมนต์ฉันก็ไม่มีฉันคุณพิมพ์แฟนบ้านกับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครดีเจี๊ยบแฟนใครดีเจี๊ยบแฟนตอนนี้ในเรื่องก็เป็นแฟนแห้งนะมาเจี๊ยบผู้ซึ่งไม่เคยรู้จักคำว่าแก่ไม่เคยพี่เจี๊ยบแก่สวยตลอดเลยดื่มกินบำรุงผิวร้านส้มตำยังอยู่ไหมฮะไม่อยู่แล้วค่ะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแทนนะคะมูกันไดจริงๆแล้วพี่เจี๊ยบก็ไปเจอเจ้าแม่ธุรกิจเยอะครับเจ้าแม่ธุรกิจเยอะเลยล่ะคือไม่คือคิดตลอดเวลาฮะไม่ถ่ายละครก็คิดเรื่องธุรกิจไม่ไฮเปอร์ก็ดูมดดำเป็นตัวอย่างจัดหนักจัดหนักตัวหนูเนี่ยเอาพี่กับพิยดาเป็นไอดอลพิยดาทำงานเหมือนบ้านจะโดนยึดยิ่งกว่าทำงานแน่นมากทุกคนจริงๆเอาวันนี้นะน่าจะเป็นละครฟอร์มใหญ่ที่วันจะออนแอร์วันแรกค่ะสำหรับเรื่องเรือนเสน่หาค่ะใช่จริงๆเป็นละครยังไงบ้างให้พิมก่อนเป็นละครเรื่องราวย้อนยุคกลับไปสมัยนู้นเนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งละครพิมพ์เลิกทาสค่ะเพิ่งเลิกทาสได้ไม่นานเลยใช่ค่ะก็เป็นเรื่องราวของคุณหลวงคนหนึ่งซึ่งรับบทโดยพี่แท่งนี่นะคะก็เป็นคนที่นี่แหละคุณหลวงสมัยก่อนเขาจะมั่งคั่งใช่ไหมมีเงินมีที่ดินมีทุกอย่างเขาก็มีเมียหลายคนมีเยอะมีเมียหลายคนและคาดหวังมากว่าอยากจะมีลูกเพื่อที่จะมาสืบทอดสมบัติต่างๆด้วยความที่เขาก็เป็นคนอบอุ่นน่ารักอะไรเงี้ยบรรดาเมียก็แบบว่าอยากจะเป็นที่ที่หนึ่งที่หนึ่งที่สนใจแล้วใครมีลูกได้ก่อนก็จะแย่งกันเนาะเข้าชิงกันประกวดเป็นอะไรที่สุดอะคือได้มีลูกให้ผู้ชายในสมัยนั้นมันเป็นละครพีเรียดอีกแล้วพีเรียดคือจริงๆคุณหลวงก็ดันหลุดปากไปว่าแบบใครมีลูกได้นะอยากได้อะไรบอกมาจะให้ทุกอย่างไอ้เมียก็แบบสมัยโอ้โหแข่งเลยตบตีกันสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้นอกจากคุณพิมพ์คุณเจี๊ยบยังมีน้ำทิพย์อีกหนึ่งคนตอนที่บีกำลังนั่งมอเตอร์ไซค์มาอยู่นะฮะอันนี้ของจริงบีนั่งมอเตอร์ไซค์มาอยู่จริงบีกำลังนั่งมอเตอร์ไซค์มาอยู่มีนอกจากคุณบีคุณพิมพ์คุณเจี๊ยบคุณบุษกรนี่คุณเอกน้องเอกแฟนกับตาแฟนเราแนะนำใครเราต้องรีเฟอร์ถึงอีกคนด้วยพี่แล้วก็มีน้องนิวค่ะที่เล่นจันทราดิชัยพรดิชัยพรเขาบอกเรื่องนี้ผู้ชายแก้ผ้าแก้ผ่อนกันเลยเหรอฮะคุณอาเดสตาคุณอาเดสตานี่คือเป็นคนแอบชอบดิฉันนะคะอ๋อเหรอฮะค่ะนี่คือไม่เคยเห็นใส่เสื้อก็ใช่ไงซิกแพคโชว์ซิกแพคตลอดแล้วมันวิดพื้นทั้งวันมะทั้งวันเอาอุปกรณ์ออกกำลังกายที่กองเวลาว่างนี่เรื่องจริงจริงค่ะจริงแบบเคยเห็นพวกดาราเอ็กแซกนี่มันทำอะไรกันเขาบอกว่าวันๆนึงมันจะกินไข่ต้มกันมันจะแต่งเวลาด้วยเนี่ยกินไข่ต้มเช้ากินไข่ต้มเย็นฉันแบบเอ้ยแล้วทั้งกองนี่วันๆนึงต้องต้มไข่ต้มเท่าไหร่อยู่ไม่ได้กินแต่ไข่ต้มนองพี่จ๋ากินวันละ15 ฟองสิบห้ากองกินไข่เขากินแต่ไข่ขาวอย่างเดียวไม่มันมีช่วงกินไข่ขาวไข่แดงเขาเลยใช่ค่ะมันจะมีเขาแบ่งเวลากันอย่างนั้นเลยฉันแบบเอ๊ะทำไมต้องจะเป็นก้ามปูกันหมดเหรอแต่มันเท่นะคะคุณเจี๊ยบคุณมีสิทธิ์อะไรคุณพี่พอดำไม่ใช่แค่มองใส่ที่งานถอดเสื้อปุ๊บหน้าสดตัวเป็นเหมือนตัวเปล่าเล่าเปื่อยแต่ว่าสามีดิฉันก็เป็นหนักกว่าคุณนายอีกนะคะเหมือนกันใช่สามีก็ซิกแพคประมาณนี้จริงเหรอดีดีคือสามีก็เป็นคนอย่างเงี้ยเล่นออกกำลังกายประมาณนี้เหมือนกันนะคะนี่เหมือนสร้างภาพตัวเองก่อนแล้วคุณล่ะจริงจริงเมื่อไหร่จะให้แฟนไปออกกำลังกายอย่างนี้ซิกแพคบ้างตุ๊ดตาน่ารักดีคนเราชอบเนี้ยตุ๊ดตาน่ารักดีนะเขาบอกว่าเรื่องที่ผู้ชายถอดเสื้อกันแบบเต็มเหนี่ยวน้องมิวก็ถอดนะฮะแล้วแบบว่านี่ดูว่าถ่ายนะดูนี่แน่นมากคุณเจี๊ยบบอกว่าตั้งแต่ถ่ายมายังไม่เคยเห็นอาใส่เสื้อเลยยังไม่เคยค่ะจะมีไปวัดหน่อยอ่ะใส่เสื้อนิดนึงอ๋อวัดค่ะเห็นแล้วแล้วนิวใส่เสื้อบ้างไหมนิวอ่ะอันนี้อยากรู้ส่วนตัวด้วยเนี่ยละครนี่แม่ผู้ชายก่อนผู้ชายต้องมาก่อนนิวใส่เสื้อไหมนิวอย่าบอกว่าพี่แท่งจะถอดเสื้อเขาบอกอย่าถอดนะไม่มีห้ามถอดมันจะมีแท่งถอดเสื้อด้วยจะโกรธนะเขาให้ถอดหน่อยมั้งเด็กๆถอดเขาก็อยากถอดบ้างไหมจะถอดกับเขาบ้างนะเรื่องเอียงไม่หรอกค่ะแต่ว่า
ว่าจริงๆต้องบอกว่าเรื่องนี้ acting นำเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้กลับมาสร้างภาพต่อว่าเราก็เลยไม่ได้ดูเรื่องซิกแพคเท่าไหร่อันจริงจริงเพราะว่าแบบดราม่ามันเข้มข้นมากค่ะดราม่าสุดพลังเลยมันจะเหมือนกับเรื่องที่ตอนนั้นเอ็กแซคทำแล้วชิงชังอะไรชิงชังไม่เหมือนนะมีคนเยอะแบบนั้นแต่ว่าเนื้อเรื่องคนละเรื่องกันเลยอันนี้มันจะมันดราม่ามากกว่าไหมคะคือมันเป็นเรื่องของการแย่งชิงกันอย่างเข้มข้นนะคะคือตอนชิงชังมันยังเป็นความเป็นพี่เป็นน้องมันยังมีความสี่สาวพี่น้องแต่นี่คือต่างพ่อต่างแม่ฉะนั้นฉันต้องได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยทำทุกวิถีทางให้มีลูกอย่างเงี้ยหรอคะใช่ค่ะแล้วคุณหลวงแบ่งยังไงเนาะมีลูกในที่นี้เนี่ยคือมันมีอุปกรณ์เข้ามาช่วยด้วยนะมีอุปกรณ์ด้วยเหรอผมสงสัยเบียบีถ้าเป็นแอปรีบๆเดินนะทำคลิปน้ำพริกเดิมเหมือนจะตายโอ้ยนางเดิมเหมือนจะตายพี่บีต้องใส่หมวกเลยมอไซค์หรือเปล่าโอ้ยมาแล้วแต่ละคนแว่นดำช่วยชีวิตใช่ไหมซิงมอไซค์เหรอติดมากติดมากจริงเข้าใจฉันยังไงว่าเช้าๆเป็นยังไงเข้าใจค่ะถามพวกตลอดสวัสดีน้ำทิพย์สวัสดีคุณบีสวัสดีค่ะอีกหนึ่งคนบีถอดเสื้อถอดแสงกับเขาด้วยหรือเปล่าเล่นละครเรื่องนี้ไม่ค่ะไม่พอนี่ผู้หญิงไหมในเรื่องนี้คือพิมดาทำไมอ่ะแล้วถ้ามีเวลาที่ให้ที่สุดเลยด้วยเราไม่บอกดีต้องรอดูวันนี้รอดูวันนี้เซ็กซี่พิมดาเขาเซ็กซี่เรื่องนี้มากพี่ยังไงพี่เล่นเป็นคือในเรื่องเนี่ยเป็นเมดอ่ะอันนี้เป็นเมียหนึ่งนี่เป็นเมียสองนี่เมียสี่นี่เป็นเมียคนที่สี่น้องที่สามคนที่สามโดนฆ่าไปน้องโอ้โหดูแบบเหมือนเชิดเฉือนกันมากเลยอ่ะแย่งสุดฤทธิ์มันต้องแซ่บเนาะแล้วก็บอกว่าที่พิมพ์เนี่ยเซ็กซี่อย่างที่เมื่อกี้พี่บอกแทนที่จะเป็นบีเซ็กซี่อย่าบอกคุณนายบีเรียบร้อยนะเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากเรียบร้อยมากอย่างอยู่ในคราบอยู่ในคราบส่วนพิษร้ายอีกไม่ร้ายค่ะดิฉันเป็นคนน่ารักน่าสงสารร้องไห้กันที่เซ็กตัวนี้กลับมาเป็นคล้ายๆแม่อิ่มสมัยก่อนแต่ว่ายิ่งจนยิ่งแบบโอ้โหโดนทรมานหนักเข้าไปอีกโซพิษจากร้ายมาเยอะตอนนี้กลับมาดูโซพิษในหน้าสงสารบ้างแล้วว่าคนที่ร้ายนี่คือนี่สองคนแต่ใครร้ายที่สุดนะครับอย่างพี่บีพี่เจฟแล้วก็พี่พิมอันนี้ร้ายเปิดเผยประการในเรื่องหรือว่าเงียบเงียบอ๋อเงียบเงียบร้ายเงียบวางแผนทุกอย่างแน่นิ่งไหว้พระสวดมนต์คนโอ้ตายมีสวดมนต์ด้วยมือสากปากถือศีลอันนี้คือแบบใจร้ายแบบลึกของพี่นี่จะร้ายแบบว่าที่พี่ชาบดาฟันฟันนั่นคำพูดเหรอคะอันนั้นชาชิบอกว่าฉันมีชาเพราะว่านั่นไงเล่นเลยนะไม่ได้เล่นเลยนี่ไม่ใช่เรื่องจะหาเลยบอกว่าให้ลืมซาซาไปซะแล้วมาดูว่าพิมพ์นบัตรนาวเนี่ยเป็นยังไงเรื่องนี้แหละใช้เรื่องสุดแต่เล่นมาป่ะที่สุดค่ะเพราะไม่คือด้วยบทเนี่ยมันปูมาว่าเราเนี่ยเป็นเมียมาจากทางเหนือเป็นพี่แท่งเนี่ยไปออกราชการแล้วก็ได้มาจากทางเหนือแล้วก็มาพร้อมกับความสามารถส่วนบุคคลคือเป็นเรื่องบนเตียงนี่เก่งมากโอ้ตอนนี้วันนี้ไอ้ไวน์เนี่ยพูดยังไม่ตกใจเลยเนี่ยเนี่ยค่ะก็คือแล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่าคอยแบบว่าชักชวนคุณพี่มาเรือนสิเดี๋ยวมีเล่าให้ทำอะไรได้กิจกรรมมีลูกอะไรเงี้ยค่ะรอมีตัวช่วยอยู่มีตัวช่วยพี่ทานก็มีตัวช่วยด้วยในเรื่องมีตัวช่วยต้องไปดูเป็นอะไรเนาะพี่ต้องบอกว่าตัวช่วยของคนเนี้ยของบีเนี่ยน่ากลัวมากให้บีพูดดีแบบว่าเป็นไงบ้างตัวช่วยของคุณไหมคะถ้าพูดชื่อไหนพูดชื่อพูดเล่าคร่าวๆได้เรื่องเรื่องตัวช่วยเยอะมากเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ลงมืออะไรเลยไม่ทำอย่างเดียวคือเป็นคนบัญชาการอย่างเดียวบัญชาการอย่างเดียวคือตอนนี้เป็นบีบอกว่าอย่าถามกูเยอะกูวุดหัวกำลังลงมาเพิ่งลงมาขอรีบูทก่อนได้อยู่คุณเจี๊ยบเรื่องนี้จริงแล้วจะแตกต่างจากเรื่องอื่นๆมากเพราะว่าบทของคุณเนี่ยจะค่อนข้างอย่างที่บอกเมื่อกี้บอสน่าสงสารพอสมควรจริงๆจะชอบนะจริงๆถ้าไม่นับดอกโศกนะคะจริงๆจะน่าสงสารมาตลอดทุกเรื่องนะใช่ไหมแต่ว่าพอดีเจอดอกโศกซึ่งแบบโอ้โหแบบสุดชีวิตคนก็เลยอ้าวตายละแต่เรื่องนี้พลิกอีกแบบคนละเรื่องเลยกลายเป็นแบบโอ้โหโดนกดซะจนจมดินเอางี้ดีกว่าอย่างนั้นเลยขนาดนั้นเลยค่ะเป็นแบบบ่าวเป็นท่าค่ะเป็นบ่าวงั้นต้องบอกว่าเป็นบ่าวที่สวยที่สุดจริงเป็นผิวเด้งของผิวขาวพองผิวนั้นเด้งออกมาจริงๆเนาะคือจริงๆแล้วให้พ่อแม่ทำนายตัวเองหลบดื้อได้ไหมขาวชอบผิวเจี๊ยบขาวแก่อีกอ่ะอุ้ยถอดเสื้อคุณแม่ชอบใจมาก
ช่ผู้ชายถอดเสื้อหมดเลยเซ็กซี่เอาดีเลยพูดแล้วผู้ชายได้ดีเสียงขึ้นมาไม่จะบอกว่าคำถามนี้มันสำหรับกระเทยมีไม่ได้สิทธิ์เสียงคือผู้ชายพวกไอ้บีเสียงขึ้นเลยอ่ะพี่มดบอกเล่าให้ฟังคือก่อนหน้าพี่บีจะมาพี่เจี๊ยบก็ใจใหญ่นะพี่ฮะพี่เจี๊ยบก็ใจใหญ่นะพี่โอ้โหเต้นไงครับเลยอ้าวเป็นไงบีนี่โซเชียลส่งลูกชายไปหนึ่งคนน้องเจดน้องเจดอ๋อในลูกส่งไปกับแม่ตะหนึ่งคนนั่นแหละนั่นแหละผู้ชายถอดเสื้อทั้งเรื่องอุ้ยเด็กๆน้องเด็กๆยังไม่เห็นเด็กๆยังไม่ถอดหรออาจจะมีน้องนิวคนเดียวที่น้องนิวถอดหรือยังนิวก็โอเคแล้วเฮ้ยเฮ้ยนางเอกเว้ยไงวะถึงแม้จะเป็นแม่แต่ขอดูลูกหน่อยได้นิวก็โอเคแล้วใช่ไหมน้องน้องนายแค่ละนะคะนายจี้น่ารักผู้ชายเหมือนกันเหรอผู้ชายดีอ่ะดูนะคือนี่สรุปเนี่ยไม่ดีเลยนะฮะเหลือที่แรกบอกเป็นสุกไหมคะสุกเนี่ยเขาดีดีดีอ่ะฝันปกติพวกเราเล่นละครปกติใช่ไหมคะผู้ชายเขาจะไม่ถอดเสื้อแกเรื่องนี้เป็นพีเรียดผู้ชายก็จะถอดเสื้อเขาใหญ่เลยใช่ไหมคะมีแน่เลยอาเนี่ยค่ะเราเข้าฉากด้วยกันนะเวลาถ้ามีอาในฉากเนี่ยอย่ามาคนที่แบบกรี๊ดคนแรกคือพี่เจี๊ยบตลอดเวลาเวลาไอ้อย่างเงี้ยหลังกรี๊ดปุ๊บช่วยไปรับลูกชายนางมาวิ่งเล่นกองหน่อยนะพี่จับลูกต่อยมวยแล้วน่ะจริงเหรอมิวสิกแพ้ต้องมิวสิกแพ้รับลูกพี่เจี๊ยบโตขึ้นมาหล่อแน่แน่หล่อนะคะฝากด้วยนะคะพี่เจี๊ยบก็เอาหมอกละการจริงจริงอ่ะแล้วไงต่อคะคุณนายไงนะคะเอาเปลี่ยนเรื่องคือตอนนี้คือเอาตรงๆคือนอกจากดาราทั้งรุ่นเก่าไม่ใช่รุ่นเก่านี่คือมีพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะฮะมีคุณสรุตนะฮะแล้วก็ยังมีดาราที่แบบว่าเรียกว่ารุ่นใหม่ๆใหม่ๆอ่ะน้องเจดนี่ใหม่มีใครอีกคนนึงนะฮะชื่ออะไรนายกี้นี่ใหม่น้องลิลลี่นี่ใหม่ค่ะน้องปันมีปันลูกพี่แหวนใช่สวยมากสวยมากปันลูกพี่แหวนเล่นด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นรุ่นลูกๆๆลงไปเพราะพวกเราว่าในที่สุดก็จะมีลูกกันก็มีการวุ่นวายสลับลูกนี่เน้นเต็มหมดโอ้เป็นปันลูกพี่แหวนเล่นด้วยสวยมากต้องบอกให้จับตาดูนะคะน้องๆรุ่นนี้เพราะว่าสูงยาวเขาดีหุ่นดีแล้วก็เหมือนแอคติ้งได้มาแล้วด้วยดีจังเลยเนาะคือก่อนหน้านี้เขาจับไปเทรนกับหม่อมน้อยเนี่ยเป็นปีนะกว่าจะมาปล่อยให้เล่นละครเนี่ยเขาปล่อยให้ไปเทรนเป็นปีเลยตอนนี้มีแบบ acting coach มี acting มีเรียน acting มีเรียนกับหม่อมน้อยแล้วก็มีเรียนฝึกเสียงฝึกร้องเพลงฝึกอะไรทุกคนในรุ่นพวกเรามันไม่มีใครส่งกับบีเล่นละครบีเรียนเรื่องนี้เรื่องแรกปะเรื่องแรกเลยค่ะเพราะว่าปกติเหมือนบีจะเล่นละครเยอะแต่ไม่เคยอย่างพี่เจี๊ยบเยอะพิมก็เคยมาบ้างแล้วพิมพ์เยอะพิมพ์เยอะอันนี้ก็มีเรื่องนึงก่อนอันนี้ละครเยอะแต่ไม่ได้เป็นพีเรียดเลยไม่เป็นพีเรียดเลยมีเป็นพีเรียดแต่ว่าไม่ได้เป็นพีเรียดแบบย้อนยุคขนาดเราต้องพูดภาษาอะไรเงี้ยยากมากคำโบราณเลยไหนพูดให้ฟังซิอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่ได้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ภาษาไทยก็ต้องชัดถ้อยชัดคำซึ่งก็ดีเพราะปกติพูดไม่ชัดอย่างพี่เนี่ยเล่นกันเนี่ยดูค่อนข้างดราม่ามากเลยเครียดไหมพี่เวลามีไม่ติดกลับไปบ้านไหมครับตอนเรื่องที่แล้วพิมติตอนนี้ไม่แน่โทรศัพท์ไม่หายเรื่องที่แล้วนะไม่รู้เสียงแม่งแตกกันแล้วนี่ไม่เป็นเพราะว่าด้วยความที่บรรยากาศกองถ่ายมันสนุกอะค่ะมันเยอะคนอะเนาะใช่มันก็เลยแบบพอออกจากฉากปุ๊บมันก็ได้มีการแบบเฮ้ยแต่เรื่องที่แล้วเหมือนแบบไม่มีใครเล่นไม่มีไม่ค่อยมีเพื่อนเล่นอะไรอย่างเงี้ยคนติดกลับไปเลยกับบ้านคีย์บัววันวานที่จริงคุณนายบีเปิดละครเรื่องอะไรนะแล้วเป็นอาถรรพ์ถึงต้องปิดไปเลยเรื่องนั้นชื่ออะไรนะพิศวาสนี่เออพิศวาสจะเล่นด้วยกันบ้าอย่าเล่นนะคนที่ท้ายที่แล้วเล่นก็มีคนพูดบ้าจริงเขาเลยไม่สร้างแล้วไงเขาเป็นเอกคนประพันธ์สาบแช่งเอาไว้ไงเขาเลยไม่ใครวันที่เล่นเจอที่แล้วอุ้ยพูดแล้วขนลุกเกิดวันที่เหตุเยอะแยะเลยเออของบีเจออะไรตอนที่ทำเรื่องยังไม่ได้ยังไม่ทำมีการฟิตติ้งไปก่อนแล้วก็สรุปก็ลงโปรเจกต์ไปคุณมีเรื่องนี้บ้างดีกว่าคาแรคเตอร์ที่คุณวางก็คือเป็นแบบว่าร้ายลึกก็ร้ายลึกแต่ว่าเป็นคนที่คอยสั่งและบงการทุกอย่างคือตัวเองไม่ค่อยทำเองใช้ทาสเป็นคนทำอะไรคือทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะนางนี่แหละเพราะนางสั่งนั่นสั่งนี่ทำนี่คือคิดอะไรไม่ออกก็เข้าไปไหว้พระแล้วก็ประมาณนั้นสวดมนต์ไหว้พระคือภาพกับสิ่งที่ทำมันต่างกันเลยมันขัดกันซึ่งวันนี้เป็นแรกด้วยเป็นวันแรก3คน3สไตล์เลยแหละเดี๋ยวพี่แท้งนิดนึงอ่ะพี่แท้งยังไงลื
องศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคือพี่แท่งเหมือนเขาหายจากจอละครเก่งมากแต่ทำไมเราไม่เคยรู้สึกว่าพี่แท่งหายวะเพราะว่าเขามีซิทคอมไงเขามีซิทคอมใช่ใช่เขาก็มาแต่ซิทคอมแต่ละครไม่ค่อยนะไม่ค่อยเลยอ่ะเรื่องล่าสุดของเขาคืออะไรปลาบักสีขาวเล่นกับเจี๊ยบกับสิงโตแล้วก็สิงโตแล้วก็ประมาณ2ปีค่ะแต่เขาก็แบบเหมือนแบบหลังจากนั้นก็มีไอ้แซคเขาก็อยากให้เล่นตลอดพี่แท่งก็ไม่ยอมพี่แท่งก็ค่อนข้างเลือกเห็นมากับพี่เจี๊ยบไงขับไฟเดย์ไงตอนนั้นน่ะครับมาขับไฟเดย์ด้วยไม่จะเล่าให้ฟังว่าเหมือนความยิ่งใหญ่ของนักแสดงในตัวเขาคือค่ะเขายิ่งใหญ่มากในอาชีพนี้คือพิมรู้สึกว่าพิมเข้าฉากกับเขาแล้วพิมได้รับพลังจากเขาเยอะมากคือเขากลับมาเล่นได้อย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยค่ะคือคุณหนึ่งเป็นพีเรียดเรื่องแรกเป็นคุณหลวงที่ห่างไกลกับชีวิตจริงของเขามากกับสิ่งที่เขาต้องมามีเมียต้องคุมเมียทั้ง3คนแล้วเป็นคุมไม่อยู่แล้วข้างนอกเนี่ยข้างนอกคุมไม่อยู่แล้วพิมจะบอกให้ว่าแบบอยากให้ทุกคนแบบดูเพราะว่าเขานักแสดงที่อยู่ในดวงใจพวกเราจริงๆมันแอบเป็นเรื่องจริงด้วยนะเนี่ยแบบหมายถึงว่าดูแล้วเนี่ยนะฮะละครเรื่องนี้ในสมัยโบราณใช่สมัยโบราณเอาอย่างงี้เดี๋ยวเบรกกันสักครู่นึงแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนอกจากนักแสดงนี้เราจะมีพี่เอกสรพงษ์ชาตรีนะฮะคุณเจี๊ยบนหทัยพิจิตราก็เล่นด้วยคุณต้อมนหทัยพิจิตราคุณต้อมคุณต้อมพี่บุ๋มรัญญาพี่บุ๋มรัญญาใช่นะฮะคุณบิ๊กสรุธนะฮะพี่ปังปากกาสิทธิ์คุณพิมแขกคุณชอนนัทยาก็เล่นด้วยอ๋อใช่ค่ะเล่นกันเยอะพอสมควรอ่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อฮะเดี๋ยวกลับมากับแชร์ได้เช้าครับ EFM แชร์แตกเช้าร่วมแชร์แชร์แตกเช้าอยู่กับคุณบีนะฮะคุณเจี๊ยบกรุณาหยุดเล่น Instagram นะฮะแล้วพูดมาตอบคำถามตกใจเลยอ่ะตกใจเลยก็ตกใจเลยอ่ะตกใจเลยอ่ะรายการไงโปรโมทโปรโมท Instagram ให้หน่อยไงพี่จ๋าเมื่อกี้เห็นพี่กัปตันดูอยู่ด้วยนะเขาบอกว่าไงแดดมันร้อนเหรอแดดร้อนติดตามไงสารวัตรติดตามพวกเราแต่ละครเรื่องนี้เขาบอกว่านักแสดงเนี่ยจะต้องโอ้โหพี่แล้วช่วงนี้มาถ่ายละครสงสัยมีแอร์เย็นๆต้องสงสัยตายคิดไปเองหรือเปล่าสบายไม่เข้านี่37-38องศาอะไรก็ทำลายไม่ได้แล้วค่ะแดดเดิดไม่สามารถทำลายเราได้แล้วเราถึกมาก40องศาใช่ได้อย่างของเจี๊ยบอย่างเงี้ยด้วยความที่เป็นบ่าวมากไม่รองเท้าใส่นะเดินไปกับพื้นอ่ะคือเท้านี่แบบโอ้โหสุดนะพองเลยเท้านี่แบบโอ้พองเลยดูมันร้อนจริงๆอ่ะร้อนจริงๆแล้วก็แบบวิ่งกระดิ่งกระซายอย่างคุณเขายังมีรองเท้าใส่กันไม่แบบว่ามีวันหนึ่ง42องศาแล้วพัดลมเป่าเนี่ยมันไม่ใช่พัดลมเป็นอ้าวเป็นลมร้อนลมร้อนเป่าอย่างเงี้ยก็ไม่เย็นก็รายได้ก็เยอะกับรุ่นดาวหุ้นกันนะฮะแล้วก็ไม่ใช่แหมอ้าวเหรอตอนนี้ดาราเขาเป็นอย่างนี้ทุกกองเอาหุ้นกันเหรอเขาให้หุ้นกันเพราะว่าสมมติเหมาไปเลยว่าแต่งงานแต่ละแต่ละก็เมาเมินหุ้นกันไปสิสมควรเรากำลังจะแยกกันแล้วไงคือเราต้องจ่ายคนเดียวอะไรเงี้ยใช่ไหมคนต่างจ่ายไม่คุณจะน้องๆสิลูกๆเอาลูกมาผสมด้วยมาช่วยหาเอาอย่างนี้ว่าละครเรื่องนี้จีคุณบีเขาบอกว่าเป็นอีกคาแรคเตอร์ที่คุณไม่เคยเล่นด้วยซ้ำป่ะก็ไม่เคยเล่นแบบนี้แล้วก็อีกอย่างมันเป็นย้อนยุคมันอะไรหลายอย่างมันยากอ่ะยากการแต่งตัวกว่าจะแต่งแต่ละชุดเสร็จการพูดการจาอะไรอย่างเงี้ยกริยามารยาทอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเหมาะกับคุณนะเพราะคุณเป็นคนพูดช้าๆอยู่แล้วปกติอ่ะน่าจะเหมาะกับนางนะยากยากเหมือนแบบพูดน้อยก็ต้องพูดให้มันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยว่าแต่ปกติบีเขาเป็นคนไม่แบบเป็นคนน่ารักอ่ะคนไม่ค่อยอะไรอ่ะใครไม่โวยวายอะไรแต่ในเรื่องเขาร้ายมากไงเพราะฉะนั้นมันจะตรงข้ามผิดกับคุณเหมือนกันคุณเป็นคนที่เจอใครทักทายสนุกเลยไอ้อาแต่ในเรื่องต้องน่าสงสารสุดๆนั่งเลยแบบพูดได้น้อยพูดน้อยนี่สลับกันสลับกันแต่ฉันไม่ร้ายนะคะมีพิมพ์ใกล้เคียงตัวเองอันนี้คือฉาบบาดะเลยในเรื่องที่บอกไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเล่นตีบทแตกว่าพี่อะไรพูดอย่างนั้นพี่อะไรพูดแบบนั้นค่ะตอนนี้ดีกว่าแล้วก็มีโอกาสไปร่วมงานทั้งพี่เอกสารพงษ์มีดารารุ่นใหญ่เนี่ยมาเยอะกับพอสมควรเวลาเข้าฉากกับเขาเป็นยังไงบ้างดีกว่าประทับใจใครบ้างตอนนี้ก็ประทับใจหลายคนนะที่มาร่วมเล่นด้วยค่ะใช่รุ่นใหญ่ทั้งนายและยาเอกนี่คือเคยร่วมงานกันมาบ้างแล้วก็จะมีเคยกันพี่บุ๋มนี่ก็กลับเป็นครูสอน acting ด้วยซ้ำไปใช่พี่บุ๋มมีพี่ต้อมนะคะไทยประทับใจมากเพราะว่าในเรื่องก็เป็นคู่หูกันของพี่บุ๋มเนี่ยจะเป็นคู่หูอ๋อเนี่ยเล่นเก่งทั้งคู่ค่ะต้องฉากแล้วต้องมาเจอกันสองคนเขาจะแวกใส่กันไหมฮะในเรื่องอะเนาะก็คือนายใครนายฉันอ่า
มันสนุกตรงนี้ด้วยนะเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะของเรามีพี่มิ่งไงจริงคู่หูอ่ะช่วยอะไรได้เลยพี่มิ่งช่วยอะไรไม่ได้เดินอยู่ก็โอเคเสน่ห์ของละครเรื่องนี้คืออะไรครับพี่เจมส์ฮะจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นก็เป็นคำสอนแล้วนะคะเราว่าไม่มีความพอเพียงจบแล้วเห็นไหมจริงๆมันโอ้โหมันเนาะคือมันสอนเลยอ่ะมันจริงๆความรักความอยากได้อยากมีเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างพังทลายหมดแล้วก็ไม่ใช่พังทลายแค่เรานะมันพังทลายไปทุกคนทุกรุ่นทุกอย่างทุกคนที่เกี่ยวข้องอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ด้วยคุณพิมพ์อ่ะเสน่ห์ของละครเรื่องนี้พิมพ์ว่านอกจากอยู่ที่ความย้อนยุคเป็นเรื่องราวย้อนยุคที่คนดูก็จะต้องตื่นเต้นกับเสื้อผ้าหน้าผมวิธีการแสดงออกของละครหรือแม้แต่เรื่องเล่าเพลงประกอบต่างๆเรื่องนี้ที่ประกอบต้องบอกว่าให้รอดูนะคะใหม่มากเรายังไม่มีมาใช่ไหมฮะมีมาไหมนี่อย่างวันนี้ที่เป็นประเด็นของเราก็เรื่องนี้ด้วยนะพี่มดเรื่องของอีทอปิกเหมือนกันเพลงประกอบในที่นี้พี่หมายถึงไอ้นี้ด้วยค่ะสกอร์ในเรื่องของแบบเวลาที่ฉากสองคนเจอกันแล้วมันมีเพลงตุ้มอะไรจะเป็นเพลงที่พี่บอยเขาเพิ่งแบบทำใหม่เลยแล้วก็เป็นอะไรที่ใหม่มากอ่ะใช่ไหมบอกว่ามีกลิ่นไอของร็อกนิดนึงแปลกไหมแปลกเป็นละครพิเรียนเนาะนี่คนอาจจะคิดไม่ถึงตอนแรกเราก็คิดไม่ถึงแต่พอได้ดูนิดนึงเนี่ยมันเข้ากันอ่ะคือมันไม่ใช่เป็นร็อกแบบไม่ใช่แบบบอนดี้ไม่ใช่บอนดี้คือมันใช้เครื่องแต่ว่ามันใช้เครื่องดนตรีสมัยใหม่ไอ้พี่ฝากถามว่าเอามาทำไมฮะมันอยู่ที่บ้านใกล้ๆกองถ่ายเดี๋ยวคุณมาก็มานั่งหาเลยพี่มีถามแล้วเหรอไม่ได้ดูแล้วไม่รู้ว่ามันแปลกมากแต่ว่ามันมีกลิ่นอายของความสมัยเก่าคือมันก็จะมีเครื่องลันน้องลาน่าอะไรอยู่กับความเป็นดนตรีสมัยใหม่ด้วยมันแล้วมันคือเขอมากดูแล้วก็จะแบบดูสมูทเลยนะพี่ดูไหลลื่นบีล่ะบีพูดสักหน่อยไหมอ่ะคอนเฟิร์มว่าสนุกแน่นอนง่ายจังเลยวันนี้วันแรกด้วยค่ะนะให้ฝากเชิญชวนหน่อยวันนี้วันแรกด้วยมาดูพี่วันนี้เป็นวันแรกนะคะออนแอร์วันแรกพวกเราทุกคนตั้งใจมากๆเลยเดี๋ยวอยากให้มันแบบถูกใจแฟนๆละครพวกเรานะคะก็ยังไงก็ลองติดตามชมกันพี่เจี๊ยบจ๋าค่ะก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบมันน่าดูมากเสื้อผ้าหน้าผมการแสดงต่างๆแล้วก็บทซึ่งแบบว่าโหเจ๋งมากๆนะคะดูแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนรับรองว่าตั้งแต่ตอนหนึ่งเนี่ยตื่นเต้นมากก็ขอให้ดูกันค่ะพี่ก็อยากให้เป็นละครอีกเรื่องนึงที่ทำให้ถนนกรุงเทพโล่งนะคะอยากจะบอกไว้แบบนั้นว่าการทำงานหนักของพวกเราที่ผ่านมามันจะทำให้ทุกคนถูกใจแล้วก็ขอให้สนุกกับละครเรื่องนี้แล้วกันค่ะนี่เขาเลยบอกว่าละครเรื่องนี้มันจะต้องแรงผมมันจะต้องมีอะไรที่มันแรงๆต้องไปดูกันเนี้ยฮะคาดหวังนิดหน่อยมันแรงอยู่แล้วผมว่ามันต้องมีแบบบทอะไรที่แบบว่านี่ตอบโจทย์อะไรได้เลยใช่ผมว่าน่าดูมากใช่ไหมฝากด้วยนะคะได้ค่ะฝากพูดทุกวันเลยนะคะโอเควันนี้กี่โมงคะ20:00ค่ะช่อง 5ตอนอังคารเนาะตอนนี้เอฟแจ็คจะแบ่งเป็น2 2 2แล้ว2กับ3อ่ะ2 2 2เพราะวันศุกร์มันเป็นเซนสื่อรักใช่ไหมเราเป็นชันังคารใช่ไหมคะแล้วก็นันมิเรียใช่ไหมโมก็เป็นวันพุทธพฤหัสศุกร์ก็เป็นเซนก็ยังเป็นคลองตลาดอยู่ค่ะขอบคุณนะฮะคุณบีอุตส่าห์ตีลบมาจากตีวานนท์นะฮะไม่แต่ก็ต้องกลับบ้านนะบ้านอยู่ไหนอยู่ที่ไหนบ้านพ่อที่บีบอกว่ามายังไม่ได้พูดอะไรเลยเนี่ยพูดแล้วสิแล้วเราก็ต้องตีกลับไปอีกต้องตีรถกลับไปอีกก็ถ่ายละครแล้วชาวบ้านเขาบอกว่าละครเรื่องนี้คือถ่ายไปตอนนี้คือแบบต้องถ่ายอย่างหนักคือวันนึงไม่ได้ถ่ายเยอะเหมือนละครที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปใช่ค่ะซึ่งถ่ายไปออนไปเพราะบทค่อนข้างแบบเข้มข้นมากก็เลยต้องมีการตรวจสอบหลายครั้งขนาดนั้นเลยคือตอนนี้ถ่ายไปออนไปด้วยซ้ำไปค่ะวันนี้ก็คือออนวันแรกแล้วก็ยังสติถ่ายกันถ่ายได้น้อยมากวันนี้ก็ต้องไปถ่ายกันต่อด้วยใช่ไหมคะขอบคุณฮะเดี๋ยวขอปล่อยตัวนักแสดงคุณยายเจี๊ยบบอกจะไปทำเล็บก่อนไม่ใช่บีตกใจบีตกใจในเรื่องไม่น่าจะทำเล็บได้พี่เจี๊ยบผมเห็นนัดกันไปทานข้าวไงเดี๋ยวเขาจะด่าเอาเดี๋ยวเจี๊ยบจะต้องเข้ากอกันขอบคุณคุณบีขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณค่ะข่าวดาราสักหน่อยมีอะไร